กี้ตอนนี้อายุเดือนกว่าๆนะก็การเลี้ยงแมวครั้งแรกของเรานะครับรู้สึกว่าง่ายมากเลยเพราะว่าน้องเนี่ยฉี่ในกระบะทรายได้แล้วโอเคตอนนี้เราก็มีทรายแมว2แบบนะครับนี่ทรายแมวแบบธรรมดานี่มันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็โอเคฉี่แล้วจับตัวเป็นก้อนเนาะตักทิ้งตักบ่อยๆทรายจะได้สะอาดแล้วเขาก็หมอก็บอกว่าให้ตากแดดด้วยนะครับดูซิมีอีกไหมแต่ว่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นฝุ่นแล้วอาจจะทำให้น้องระคายเคืองได้นะครับนี่อึนะครับน้องอึแล้วก็กลบด้วยมันก็จะอยู่แบบนี้ไหนดูซิเนี่ยแต่มันค่อนข้างเป็นฝุ่นแล้วก็อาจทำให้น้องระคายเคืองนะครับหมอบอกว่าแบบทรายแบบเต้าหู้นะครับแจ่มคือไม่ลดกลิ่นนะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่ระคายเคืองด้วยนะครับเมื่อวานก็เลยลองจัดทรายแบบเต้าหู้มาที่ข้างบนห้องนอนเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันเดี๋ยวนี้ตักให้น้องก่อนนะข้างล่างไม่ได้เอาไปตาโอเคสำหรับทรายธรรมดาก็ประมาณนี้แฟงกี้แฟงกี้แฟงกี้ใช้บริการทรายธรรมดาข้างล่างนะแฟงกี้ฉี่ครับให้เขาก็จะจับตัวเป็นก้อนอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ตักออกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะของทรายคริสตัลนะครับเพราะว่าแบบทรายธรรมดาเนี่ยฝุ่นเยอะก็เลยลองซื้อแบบทรายคริสตัลมานะครับเพราะคิดว่าจะไม่ค่อยมีฝุ่นอันนี้เป็นกลิ่นเลมอนจะมีเม็ดเลมอนมั้งแต่ความรู้สึกก็คือว่ามันเหมือนกับไม่ได้เหยียบบนทรายมันเหยียบบนก้อนกรวดอะไรเงี้ยคือฟิลลิ่งไม่ได้เลยไม่รู้จะขี้ออกไหมแต่น้องก็ลองใช้ดูนะแต่รู้สึกว่ากลัวว่ามันจะไปบาดตาน้องนะครับอันเนี้ยบาดขาหรือบาดตาน้องนะถ้าเป็นเม็ดคริสตัลอย่างเงี้ยเพราะน้องมีอาการระคายเคืองเนาะก็เลยไม่ค่อยเราไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับยังไงเพื่อนๆที่ลองใช้แล้วเป็นไงก็ลองเม้นมาบอกกันบ้างนะครับสำหรับทรายคริสตัลไหนน้องเข้ามั้ยต้องใช้บริการไหมครับทรายคริสตัลโอ้ทำไมเหมือนเปียกมันลอกมันแรกงี้โอเคไหมแฟงกี้ไม่ค่อยโอเนาะไม่ค่อยโออยากเข้าห้องน้ำมากกว่าฉี่ไม่ออกเลยตอนนี อะไรวะขุดแล้วเป็นอะไรวะนี่มันทรายเหรอวะนี่มันฉี่ได้เหรอวะและนี่ก็เป็นทรายแบบเต้าหู้นะครับกลิ่นชาเขียวด้วยรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นเลยนะนี่อยู่ในห้องนอนนะครับนี่ครับเมื่อคืนแฟงกี้ก็ใช้บริการไปแล้วไหนดูซิตักหน่อยไม่เห็นโอ้ค่อนข้างเป็นก้อนแบบนี้ก็โอเคอยู่นะเนี่ยเราก็ล่อนลงไปตักทิ้งเลยนะครับที่เห็นอยู่เป็นก้อนก็ถือว่าจับเป็นก้อนได้ดีนะครับอันนี้เป็นฉี่น้องนะครับมีไหมเท็กเจอร์ค่อนข้างนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับชื้นโอเคไม่มีแล้วนะครับก็ทรายเต้าหู้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยราคาจะสูงหน่อยแต่ว่านุ่มๆสำหรับน้องนะครับแล้วก็ไม่มีฝุ่นสำหรับคนที่แพ้ง่ายแบบผมนะเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคที่สำคัญก็คือไม่บาดน้องด้วยนะครับ
ราะฉะนั้นก็สรุปว่าที่ลองมา3ทรายเนาะเป็นทรายธรรมดาน่ะมันจะเป็นฝุ่นๆแล้วก็เป็นเศษเล็กเศษน้อยทำให้ติดเท้าน้องหรือว่าเข้าตาน้องได้ง่ายนะครับหรือแม้แต่เป็นทรายคริสตัลนะครับอย่างที่2ที่เราซื้อมาลองก็ยิ่งหนักเลยก็คือเป็นเศษเล็กเศษน้อยเป็นกรวดแล้วก็เวลาฉี่ก็ไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยนะมันจะแค่แบบมีเสียงเปี้ยๆๆทรายเต้าหู้ก็ค่อนข้างสัมผัสนุ่มแล้วก็ช่วยลดกลิ่นเวลาฉี่จับตัวเป็นก้อนสามารถทิ้งลงโถส้วมได้เลยเนาะใช่มั้ยแฟรงกี้แฟรงกี้ก็สบายสบายตัวจริงเลยสำหรับราคานะครับทราย3ชนิดนี้ก็ไล่กันมาเลยนะครับทรายธรรมดาก็หลัก10นะครับปลาย8 90 100นะครับทรายคริสตัลก็100ต้นๆแต่ถ้าเป็นทรายเต้าหู้นี่ก็100ปลายๆเลยครับแล้วแต่ยี่ห้อก็ลองเลือกดูกันเองละกัน Thank you bye bye กี่แล้วขึ้นมานอนได้แล้ว Thank you สบายแล้ว